เอ๊หาคนอธิบายออกมาจากใจจริงๆนอกจากอาจารย์ทิศแล้วใครวะที่เห็นสิ่งเกิดดับในใจเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดดับจริงๆอะใครออกมาพูดได้บ้างหมออดไม่เจอหน้าหมออดนานหมออดพูดลงนี้หน่อยที่หมออดมาอ้าวไม่พูดหน่อยไม่ได้เจอหน้านานมากแล้วอ่ะไอ้แม่ก็เป็นนักฟังเยอะมากเลยตอนนี้ให้แม่พูดด้วยแม่หมออดเอาทั้งคู่เลยดูสิธรรมชาติเกิดดับเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดดับเนี่ยมีแค่ธรรมชาติแค่สองธรรมชาติทุกปัจจุบันขณะทุกปัจจุบันขณะในอดีตทุกปัจจุบันขณะในปัจจุบันทุกปัจจุบันขณะในอนาคตก็มีแต่ธรรมชาติแค่นี้แน่สิ่งใดเกิดได้สิ่งนั้นดับสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับธรรมชาตินิพพานมันอยู่ที่ธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับมันเราไม่เห็นจริงๆจากใจไม่รู้จริงๆจากใจแล้วแต่สัญญาจำเอาเมื่อเราจะพูดเลยสับสนครับก็กราบพ่อแม่ครูอาจารย์นะครับก็คือจะพูดยังไงดีคือในความรู้สึกของผมนะครับว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมอ่ะเรามักจะเอาตัวเราเป็นที่ตั้งแล้วก็เราก็พยายามจะทำในสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นหรือเราตั้งเอาไว้ในใจว่าเราจะทำให้มันเป็นยังไงหรือว่าเป็นยังไงหรือว่าเป็นอย่างที่เราต้องการแต่จริงแล้วพอเราปฏิบัติมาสักพักมึงจะรู้สึกว่าไอ้ตัวเราที่เป็นคนปฏิบัติหรือเป็นคนที่พยายามจะทำอะไรทั้งหลายเลยเนี่ยมันไม่ใช่ความเป็นจริงเลยคือมันเป็นตัวสังขารนะครับเป็นตัวปรุงแต่งก็คือหมายความว่าไอ้ตัวเราที่พยายามที่จะปฏิบัติให้ไปเป็นธรรมหรือว่าให้ไปเป็นนิพพานหรือว่าให้ไปเป็นสภาวะที่เราต้องการเนี่ยเราลืมไปเลยครับว่าจริงๆตัวเนี้ยเป็นสังขารปรุงแต่งตัวนึงเหมือนกับเป็นผ้าที่ท่านอาจารย์อาทิตย์ได้พูดไปแล้วก็คือมันก็จะมีการกระดุกกระดิกตลอดเวลาพยายามที่จะถูกผลักดันไปด้วยตัณหาคืออยากที่จะกระทำอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อมาเสิร์ฟอัตตาตัวตนของเราแต่เราไม่ทันเฉลียวเลยว่าดวงตาได้สอนแล้วครับว่าจริงๆสังขารมันมีแค่สองอย่างธรรมชาตินะครับคือมีสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งกับสิ่งที่เป็นพื้นของมันก็คือเป็นความไม่ปรุงแต่งธรรมชาติรอบๆตัวเรามันก็เป็นอย่างนั้นธรรมชาติข้างนอกก็เป็นอย่างนั้นนะครับที่อยู่ในศาลาเนี้ยทุกอย่างก็มีความปรุงแต่งกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติเดิมหรือพื้นเดิมที่ไม่สามารถปรุงแต่งได้ในใจก็เหมือนกันครับมันก็เป็นอย่างนั้นหมายความว่าไอ้ความปรุงแต่งในใจที่จะทำนู่นทำนี่ทำนั่นเนี่ยกระดุกกระดิกขึ้นมาทุกขณะมันเป็นเพียงแค่สังขารหรือเป็นความเกิดดับจริงๆการปฏิบัติธรรมไม่ได้ใช้สติปัญญาความคิดมุ่งจะคิดให้มันแตกให้มันวิเคราะห์แต่ในความรู้สึกผมก็คือมันเป็นการเห็นตรงๆในปัจจุบันเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีสิ่งที่เกิดดับอยู่ท่ามกลางความไม่เกิดดับในใจทุกคนอยู่แล้วครับลองสังเกตในปัจจุบันนี้ทุกคนก็จะมีความเกิดดับปรุงแต่งคิดนู่นนี่นั่นแล้วก็หมายเอาสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นตัวเราแล้วก็ยึดสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นเราคิดเราอย่างนั้นเราอย่างนี้เราอย่างโน้นในกรอบของความคิดทั้งหมดเนี่ยมันมาจากอวิชชาคือรากฐานว่ามันมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวเราอยู่จริงๆแท้จริงมันเป็นอวิชชาทั้งหมดมันเป็นเพียงแค่สังขารทั้งหมดเป็นแค่ความเกิดดับถ้าเราอาศัยความสงบสักนิดนึงนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีแต่สิ่งที่เกิดสิ่งที่ดับสิ่งที่เกิดสิ่งที่ดับอยู่ในความไม่มีอะไรเลยเหมือนธรรมชาติข้างนอกที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ลองเทียบในใจเรากับธรรมชาติข้างนอกหรือธรรมชาติในศาลาข้างนอกเนี่ยครับมีเสียงดังมีลมพัดมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็เป็นความเกิดดับเหมือนกันในใจเราก็เหมือนกันเดี๋ยวมันก็นู่นนี่นั่นจะอย่างนั้นจะอย่างนี้จะอย่างโน้นทั้งหมดมันก็เป็นเพียงแค่ความเกิดดับเดี๋ยวก็มีความเป็นตัวเราบ้างเดี๋ยวก็ไม่มีความเป็นตัวเราบ้างมันก็เป็นเพียงแค่ความเกิดดับในทางความกว้างความไม่มีอะไรถ้าเราเข้าใจถึงใจว่าจริงๆแล้วมีแต่ความเกิดดับของสังขารมีแต่ความเปลี่ยนแปลงไปของสังขารมันไม่ได้มีอะไรที่เกินเลยอย่างนี้ไปเลยธรรมชาติในใจเราเนี่ยมันก็เหมือนธรรมชาติข้างนอกในปัจจุบันเนี่ยครับเราไม่ต้องใช้ความพยายามไม่ต้องใช้ความสามารถพิเศษไม่ต้องใช้อะไรสิ่งใดๆสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดดับอยู่ในใจของเราอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่ได้เฉลียวใจหรือเข้าใจมันเลยว่า
ไอตัวตนที่เป็นเราที่จะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นเพียงสิ่งเกิดดับธรรมดาเรากลับไปให้ค่าให้ความหมายมันหมายความว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็คือเราเป็นอย่างนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็คือเราเป็นอย่างนี้สิ่งเหล่านี้มันเป็นความเกิดดับทั้งหมดครับมันเป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาในปัจจุบันแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาในปัจจุบันตอนนี้เราหลงตอนนี้เราไม่หลงมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้ถาวรมันไม่ได้มีเราหลงถาวรไม่มีเราไม่หลงถาวรมันเป็นเพียงแค่ความเกิดดับของธรรมชาติถ้าเราเข้าใจธรรมชาติภายนอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงเกิดดับเราก็จะเข้าใจว่าธรรมชาติภายในเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยครับมันมีแค่ความเกิดดับมันเลยไม่มีใครต้องการจะไปได้อะไรไปเป็นอะไรเพราะไอ้ตัวผู้ที่จะไปได้ไปเป็นมันก็เป็นเพียงแค่ความเกิดดับเท่านั้นเองผมชอบนะครับที่หลวงตาเคยเทศเรื่องที่มีพระรูปหนึ่งไปรอถามพระพุทธเจ้าใต้กุฏิแล้วเกิดฝนตกแล้วท่านก็เห็นหยดน้ำที่มันลงมากระทบกับพื้นน้ำเนี่ยเป็นต่อมน้ำแล้วก็ดับไปเป็นต่อมน้ำแล้วก็ดับไปแล้วท่านก็เทียบในใจของท่านว่าทุกอย่างในใจของท่านเนี่ยมันเป็นความไม่มีอะไรเลยครับมันเป็นไร้สาระมันเป็นสังขารที่มันเกิดดับ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 เพียงแต่ความไม่รู้ของเราความเป็นอวิชชาเนี่ยมันไปยึดถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวเป็นตนเป็นจริงเป็นจังแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความเกิดดับท่ามกลางความไม่มีอะไรถ้าเราปฏิบัติแบบเรามีความเข้าใจอย่างเงี้ยครับเราจะไม่ร้อนรนไม่เอาตัวเราไปทำหรือไม่อยากหรือไม่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราเห็นแค่ว่าทุกขณะปัจจุบันนะครับคำว่าทุกขณะปัจจุบันเนี่ยถ้าจังสิดีๆไม่มีอดีตเลยไม่มีอนาคตเลยเพราะทุกอย่างมันมีแค่ความเกิดดับ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 มันเหมือนสิ่งภายนอกที่ผมพูดแล้วครับมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับภายในใจก็มีแต่ความเกิดดับ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 แล้วมันจะเอาตรงไหนเป็นตัวเป็นตนของเรามันคงไม่มีตัวไหนเป็นตัวเป็นตนของเรามันมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็เป็นการพูดอีกมุมหนึ่งนะครับคล้ายๆกับที่ท่านอาจารย์อาทิตย์อธิบายเปรียบเทียบกับผ้าที่โยนขึ้นไปนะครับทั้งทุกอย่างที่เป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาไม่ว่าจะปรุงยังไงก็ตามนะครับเป็นความเข้าใจไม่เข้าใจไม่ต่างอะไรกันเลยครับทุกอย่างมันเป็นความมีที่เกิดขึ้นมาท่ามกลางความที่มันไม่มีอะไรเลยในพื้นเดิมนะครับความสงสัยปัญหาต่างๆตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่มีคือถ้าดูทั้งวันเนี่ยก็จะเห็นว่าเอ๊ะมันก็มีแค่ความเกิดความดับความเกิดความดับมันก็มีเพียงแค่นี้ถ้าเกิดเรามีต้องการจะได้อยากจะเป็นอยากจะเอ๊ะทำไมเราไม่เข้าใจเอ๊ะเดี๋ยวเราจะต้องเข้าใจไหมคือสิ่งเหล่านี้ถ้าเห็นจริงๆมันก็เป็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปท่ามกลางความไม่มีอะไรครับผมก็ในการปฏิบัติเท่าที่จะคุยกันก็คือจริงๆมันก็มีอยู่แค่นี้ครับมันมีอยู่แค่นี้จริงๆและสิ่งเหล่านี้มันมีแต่ปัจจุบันนะมันไม่มีอดีตอนาคตเพราะมันอยู่ในปัจจุบันที่มันเกิดดับมันก็มีอยู่แค่ความเกิดความดับแค่นี้จริงครับครับหลวงตาครับถูกยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมโอ้โหนี่ขนาดหายหน้าไปนานนะเนี่ยยังติดตาแอบติดตาเป็นแฟนพันธุ์แท้อยู่สาธุสาธุยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมพูดออกมาจากใจไม่ได้พูดออกมาจากความจำไม่มั่วเลยไม่มั่วใครที่พูดสัจธรรมจริงแท้ออกมาจากใจสามารถพูดสัจธรรมจริงแท้ออกมาจากใจยกมือไม่ต้องจี้ใส่ยกมือสิใครกล้าหาท่านชายพูดออกมาจากใจยกมือกล้าๆหน่อยสิหนึ่ง สองสามเอ้าก้มหน้าไปเลยว่าจะให้พูดมีใครบ้างยกมืออ้าวไม่ลูกศิษย์ต้องแก้ขาท่านชายหน่อยอ้าวนี่อ้าวคนกล้าไหมอ้าวเห็นไหมนี่ซันเดอะซันอ้าวนี่ที่นี่มีเดอะซันเลยโอ้โหมันเลยร้อนนะเนี่ยมีซันสองซันเมื่อกี้ก็อาจารย์อาทิตย์เดอะซันนี่ก็ซันอีกขอโอกาสนะครับอย่างที่หลวงตาเมตตาอาจารย์ทิศและทางพี่หมอโอ๊ตนะครับว่ามันมีแค่ความปรุงแต่งกับความไม่ปรุงแต่งมันก็เหมือนฟ้าว่างความไม่ปรุงแต่งมันก็เหมือนฟ้าว่างส
แต่ความปรุงแต่งเนี่ยมันก็เหมือนเมฆซึ่งมันปัจจุบันมันจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นบางทีมันก็ค้ำบางทีมันก็ดำบางทีมันก็ขาวหรือมันโปร่งออกมาเป็นรูปร่างหรือมันบางๆจนแทบจะไม่รู้อะไรแต่ว่าปัจจุบันมันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่มีทางเป็นแบบอื่นเวลาฟ้าเป็นแบบไหนมันก็เป็นแบบนั้นแต่ถ้ารู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นแบบนี้แล้วอยากให้มันไม่เป็นแบบนี้มันบางมากอยากให้มันโล่งหรือว่ามันขาวอยากให้มันดำหรือมันดำอยากให้มันขาวเนี่ยมันก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่แค่ยอมรับความจริงว่ามันมีอยู่แค่ธรรมชาติสองอย่างซึ่งมันก็เป็นเหตุปัจจัยปรุงแต่งไปไม่ได้มีเราอยู่ข้างในเลยขันห้านี้ก็เป็นเหมือนเมฆที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุเรื่อยๆถ้าไม่กินข้าววันนึงมันก็จะต้องหายไปถ้ากินข้าวมันก็แค่รอเวลาวันนึงที่มันจะต้องหายไปเช่นเดียวกันแต่ทั้งหมดมันไม่ได้มีเราเป็นเหตุปัจจัยเป็นธาตุเติมเข้าเติมออกเติมเข้าเติมออกนามที่อยู่ข้างในมันก็เป็นเหตุปัจจัยที่มันยังเกิดขึ้นวันนึงมันก็ต้องดับไปและทุกขณะมันก็ต้องดับไปอยู่แล้วเช่นเดียวกันแต่ถ้าดิ้นรนอยากจะให้สิ่งที่มันเป็นอยู่ณปัจจุบันนี้เมฆที่มันเป็นรูปแบบนี้แบบนี้ต้องการให้มันเป็นสีอื่นให้มันเป็นแบบอื่นมันก็เกิดความทุกข์ร้อนขึ้นมาแค่ยอมรับความจริงว่ามันเป็นแบบนี้แล้วมันก็ต้องเปลี่ยนไปเหมือนเมฆทุกขณะทุกขณะด้วยความสงบใจมันก็ไม่มีความทุกข์ร้อนอย่างไรมันเป็นแบบไหนก็ได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้มีเราอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วทั้งฟ้าที่ว่างแล้วก็ทั้งเมฆที่มันทุกรูปร่างทุกแบบทุกสีอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับสาธุสาธุสั้นยังใช้ความรู้ความเข้าใจบวกเข้าไปความรู้ความเข้าใจในสังขารบวกกับความรู้เห็นแจกใจยังไม่ใช่เป็นความรู้จักใจ 100% ครับหลวงตาใจสัญญาที่มีความรู้ความเข้าใจบวกกับความรู้เห็นทางใจบวกกันผสมกันยังไม่ใช่เป็นความรู้จักใจ 100% เพียงนะครับเพียงที่พูดน่ะถูกต้องนะแต่เป็นสัญญาบวกกับความรู้ทางใจคนละครึ่งครับอ้าวคนอื่นว่าไงกล้าหาญชัดใจหน่อยจะได้รู้พูดจริงหรือเปล่ายกมืออ้าวจันทิมาเห็นไหมนี่คนกล้าคนเก่งคนจริงอ้าวจันทิมาพูดจากใจพร่อง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 ไหลลื่นเป็นไม่มีอะไรติดขัดเลยสู่อนันตจักรวาลเบื้องบนสู่เบื้องล่างเบื้องล่างสู่เบื้องบนไม่มีติดขัดเลยทะลุสู่อนันตจักรวาลทั้งภายในภายนอกกราบขอโอกาสเจ้าค่ะกราบโอกาสอาจารย์อาทิตย์อาจารย์คุณหมอโอ๊ตด้วยเจ้าค่ะจริงๆอ่ะธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติด้วยตัวมันเองอยู่แล้วธรรมชาติภายนอกกับภายในร่างกายตัวเราเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวกันเราเกิดมาจากความไม่มีแล้วมีตัวเราขึ้นมาเราก็ยึดตัวนี้เป็นเราพอเป็นเราเนี่ยมันก็ทำให้ทุกอย่างเป็นเราไปหมดที่จะออกมาจากความคิดความนึกตึกตองปรุงแต่งจริงๆทุกอย่างมันเกิดดับเกิดดับเหมือนผ้าอยู่แล้วความคิดเราคิดอะไรมามันก็เกิดแล้วก็ดับไปความรู้สึกก็เหมือนกันความทุกข์ก็เหมือนความสุขก็เหมือนกันเราไม่สุขตั้งแต่เช้าถึงเย็นแล้วไม่มีทุกข์ตั้งแต่เช้าถึงเย็นมันไม่มีมันเกิดดับตลอดทุกอย่างมันเกิดดับอยู่ในความไม่มีถ้าเราเห็นตรงนี้จากใจเราจริงๆอ่ะทั้งนอกทุกสรรพสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาได้ยินด้วยเสียงทั้งทวารทั้งหกเหมือนกันกับข้างในใจเรามันเป็นสิ่งเดียวกันด้วยเราเนี่ยอยู่แบบผิดปกติมานานเราเลยปฏิบัติด้วยความเป็นผิดปกติถ้าเราอยู่แบบปกติจริงๆยอมรับว่าตัวเราเป็นธรรมชาติเกิดดับเราไม่ยึดตัวนี้ว่าเป็นเราเราทำอะไรก็ทำจากสังขารทั้งหมดว่ามันเกิดดับเราไม่ได้ยึดว่ามันจะดับหรือมันจะเกิดมันเป็นของมันเองคือเรามองอะไรไปตาเรามองเห็นรูปแต่ตาไม่ได้ไปมีความรู้สึกอะไรนะตัวเราจะมีความรู้สึกออกมาแต่จริงๆใจมันแค่รู้มันรู้ว่าเรามองอะไรเป็นอะไ
ต่ไม่ใช่ตัวเราไปเห็นแบบนั้นทวารทั้งหมดก็เป็นแบบนี้เสียงที่เราได้ยินเสียงมันเป็นการกระทบกระทบมามันก็ได้ยินเสียงนั้นก็จะดับไปเสียงใหม่ก็เข้ามาตลอดเวลาแต่มันเกิดเร็วมันก็เลยเป็นเสียงต่อเนื่องแบบนี้เสียงนั้นก็ผ่านไปดับไปใจก็แค่รู้คือรู้เนี่ยคือสักแต่ว่ารู้ไม่ได้ว่าไปรู้ยังไงรู้แบบไหนแบบเนี้ยรู้ตรงๆคือธรรมชาติมันตรงไปตรงมามันไม่มีว่าเราจะไปทำอะไรให้มันเป็นอะไรได้มันไม่มีการไปจับต้องมันได้มันเป็นของมันเองสาธุท่านที่มาก็พูดออกมาจากใจที่รู้เห็นประมาณ 90% มีสัญญาอสัญญาความคิดกับปรุงแต่งไปผสมประมาณ 10% เจ้าค่ะตอนนี้ก็ต้องให้เพียรให้เป็นจริง 100% รู้ออกจากใจเหตุที่ท่านที่มายังรู้เห็นถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยที่รู้จักใจจริงๆแล้วก็สัญญาไปบวกประมาณ 10% เนี่ยส่วนที่เหลือเนี่ย 10% หรือ 5% ที่เนี่ยอันเนี้ยที่เหลือคือเวลาพูดที่จันทิมาพูดก็เหมือนกับที่หมอโอ๊ตพูดน่ะคือมันมีแต่ปัจจุบันเท่านั้นน่ะปัจจุบันขณะคือสังขารเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดดับมีแค่นี้เองปัจจุบันในอดีตปัจจุบันในอดีตทุกปัจจุบันในอดีตปัจจุบันในปัจจุบันและปัจจุบันในอนาคตทุกปัจจุบันก็เป็นมีแต่ปัจจุบันปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะที่มีแต่สังขารเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดดับมีแค่นี้เองธรรมชาติมีแค่นี้ตอนนี้ถ้ารู้จักใจแบบนี้แล้วเนี่ยถึงใจแล้วมันก็จะเห็นจริงๆว่าธรรมชาติที่เกิดดับก็เกิดดับไปใจก็เป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดใจแท้หรือจิตเดิมแท้หรือธรรมชาติเดิมแท้เนี่ยมันไม่เกิดไม่ดับมันก็เป็นมันไม่สามารถไปทุกข์ได้เพราะไม่มีตัวตนไปทุกข์มันก็เลยเป็นธรรมชาตินั่นก็เลยเป็นชื่อสมมุติว่าธรรมชาติของนิพพานแต่ที่จันทมาทำไมจึงแม้แต่รู้เห็นแจกจ่ายถึง 90% แล้วเนี่ยส่วนที่เหลืออีก 10% หรือ 5% ที่ยังไม่เป็นจริงคือจันทมาเนี่ยมีแอบมีตัวตนไว้ในใจที่มีความคาดหวังปรารถนานิพพานในอนาคตโดยแอบมีความรู้สึกหลงผิดอยู่ในใจว่าขณะนี้เรายังไม่ถึงนิพพานขณะนี้เรายังไม่บรรลุนิพพานขณะนี้เรายังไม่ถึงนิพพานขณะนี้เรายังไม่บรรลุนิพพานเรายังนิพพานไม่ได้เพราะเรายังมีภาระที่จะต้องดูแลเรายังนิพพานไม่ได้เรายังไม่ถึงเวลาที่จะนิพพานเดี๋ยวเราก็รอให้ภาระทั้งหมดในใจเราที่ดูแลครอบครัวพี่ดูแลพี่น้องหลานเนี่ยให้เขารู้ธรรมเห็นธรรมซะก่อนแล้วเราจึงนิพพานนี่คือส่วนที่ 10% ที่ผิดพลาดมันจึงรู้เห็นจริงๆมีสิ่งเกิดดับในใจจริงๆ 90%แต่ผิดพลาด 10% คือนิพพานอยู่ข้างหน้าตัวเราอยู่ข้างหลังเจ้าค่ะเห็นไหมจริงไหมจริงเจ้าค่ะยังมีความรู้สึกอยู่เจ้าค่ะแก้ไขซะนะเจ้าค่ะมีแต่ปัจจุบันขณะไม่มีนิพพานในอนาคตไม่มีตัวเราไม่ถึงนิพพานไม่มีตัวเรานิพพานมีแต่ยังโง่อยู่เท่านั้นคือโง่อะไรก็โง่เนี่ย 10% เนี่ยฉลาดแล้ว 90% แต่มันไม่ฉลาด 100% เจ้าค่ะกราบพระคุณกราบขอบพระคุณองค์หลวงตาด้วยเจ้าค่ะสาธุโง่ก็คืออวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้รู้แล้ว 90% วิชชาคือความรู้แล้ว 90% อวิชชา 10%ขอโอกาสเจ้าค่ะอีกไม่แพ้กันนะเนี่ยเมื่อกี้สันเดี๋ยวสันพูดไปแล้วตอนนี้อีกขอโอกาส
แชร์ประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะพี่ดาวมองย้อนกลับไปสิ่งที่ยากสำหรับโยมเองแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่มากๆคือตอนที่เรียนด้วยความเข้าใจว่าธรรมชาติมีแค่สังขารที่เกิดดับกับธรรมชาติธาตุรู้ที่มีอยู่แล้วจับต้องไม่ได้สัมผัสไม่ได้มองไม่เห็นรู้สึกไม่ได้แล้วก็ไม่มีตัวตนเราอยู่ในที่ไหนเลยตอนฟังประโยคนี้ครั้งแรกในใจมันไม่เชื่อค่ะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันงมงายที่จะเชื่อโดยที่เราไม่ได้เห็นจริงๆจำได้ว่าไปนั่งเถียงกับพี่หมอนิเวศแบบ2ครั้งเพื่อที่จะแบบเถียงว่าแล้วจังหวะที่มันรู้สึกคิดขึ้นมาแล้วมันมีตัวตนจริงๆล่ะแสดงว่าจังหวะที่คิดว่ามีตัวตนจริงๆถ้ารู้มันหายไปหรออะไรเงี้ยเช้าค่ะแต่ว่าก็เชื่อองค์หลวงตาเชื่อพี่ๆทุกคนที่สอนแล้วก็ไปตามดูตามปัจจุบันขณะเหมือนที่พี่หมอโอ๊ตพูดซึ่งองค์หลวงตาก็เมตตาสอนว่าให้รู้ซื่อๆรู้ตรงๆรู้อะไรก็รู้ไปอย่างนั้นอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่ความสงบมันมากพอแล้วมันไม่ได้จะไม่ไปหมกมุ่นข้างนอกกับข้างในแล้วมันสามารถเห็นได้จริงๆว่าไอ้ความมีตัวตนอ่ะมันเกิดขึ้นมาในขณะที่มันคิดมันก็คือแวบตัวตนขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปพร้อมๆกับความคิดที่ดับถ้าเห็นอย่างเงี้ยเองบ่อยจะครั้งเดียวหรือหลายครั้งอาจจะแล้วแต่กำลังคนแต่มันจะเห็นจริงๆว่าตัวตนมันไม่ได้มีอยู่ในที่ไหนเลยมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรในขณะที่มันรู้สึกหรือคิดขึ้นมาเนี่ยแล้วมันก็ดับไปอย่างนั้นจริงๆมันก็จะเชื่อที่องค์หลวงตาสอนว่ามันไม่ได้มีตัวตนในฝั่งสังขารหรือในธาตุรู้จริงๆเข้าใจคำว่าอวิชามันคือแค่มันคือความไม่รู้แล้วมันก็รู้ขึ้นมามันไม่ได้เป็นมารเป็นสิ่งที่น่ากลัวไม่ได้เป็นวงไม่ได้เป็นดวงไม่ได้ถาวรในขณะที่หลงไปมันอาจจะเหมือนว่ามีตัวตนจริงๆทุกข์ได้จริงๆทรมานได้จริงๆแต่เมื่อมันรู้แก่ใจแล้วจังหวะที่มันรู้ขึ้นมามันก็จะรู้ว่าไอ้ความทุกข์ความยึดหรือความสุขความทุกข์ทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นในขณะนั้นๆแล้วก็ดับไปสำหรับท่านที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสมาที่นี่บ่อยๆยังไม่ได้เจอใจยังไม่ได้เจอความสงบยังไม่ได้เห็นความชัดเจนของสังขารที่เกิดเองดับเองก็มีความเชื่อที่พี่หมอนิเวศเคยสอนอีกมาว่าให้เชื่อไปก่อนเลยเพราะว่าถ้าไม่มีความเชื่อตรงนี้นำไปถึงมันจะยังไม่ 100% มันก็จะไม่สงบเล่าร้อนแล้วก็ไม่ตามดูในปัจจุบันขณะอย่างต่อเนื่องซึ่งมันทั้งหมดมันก็มีอยู่แค่นี้จริงๆแล้วค่ะสาธุยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมอีกเคยเห็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับมาแล้วไปพบใจพบธรรมมาแล้วเวลาพูดก็พูดออกมาจากใจจริงๆแล้วก็มีความเป็นอยู่ด้วยในปัจจุบันขณะก็คือไม่ก็รู้แก่ใจรู้แจ้งแก่ใจไม่รู้แจ้งแก่ใจแล้วว่าธรรมชาติมีแต่ธรรมชาติทุกปัจจุบันขณะในอดีตทุกปัจจุบันขณะในอดีตทุกปัจจุบันในปัจจุบันขณะทุกปัจจุบันขณะในอนาคตมันก็มีแต่ธรรมชาติของสังขารที่เกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดดับคืออีกเนี่ยเชื่อถึงใจ 100% เชื่อถึงใจ 100% แล้วก็พูดมาจากใจแต่มีขาดสติเป็นช่วงๆมีขาดสติเมื่อไรที่ขาดสติ
หลงยึดถือเป็นตัวเราเป็นของเราเต็มๆมีดังนั้นชีวิตการเป็นอยู่มีทั้งมีสติและขาดสติเป็นช่วงๆแต่ความเชื่อถึงใจที่ไม่ผิดพลาดไม่มีตัวเราไปตามหาพระนิพพานเนี่ยเชื่อถึงใจแล้วเป็นนิพพานมีแต่ปัจจุบันขณะที่เป็นแต่สังขารเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดดับธรรมชาติไม่เกิดดับนั่นแหละคือธรรมชาติของนิพพานแต่เมื่อไหร่ขาดสติอีกก็จะหลงมีตัวตนจริงๆเป็นผู้เดินทางตามหาพระนิพพานแล้วก็หลงมีตัวเราแล้วก็มีสามีของเราจริงๆเป็นตัวเป็นตนจริงๆเป็นการขาดสติเป็นช่วงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆเจ้าค่ะองค์หลวงตาเห็นมันเริ่มเห็นความแตกต่างชัดขึ้นเรื่อยๆเจ้าค่ะเวลาว่าขาดกับไม่ขาดมันเหมือนดำกับขาวเลยเจ้าค่ะแล้วก็เป็นอย่างที่องค์หลวงตาว่าพอขาดสติมันเหมือนมีตัวตนขึ้นมาเลยจริงๆเจ้าค่ะหลวงตามันยิ่งตอนนี้เลยทำให้มีฉันทะในการอยู่กับปัจจุบันเจ้าค่ะองค์หลวงตามากขึ้นจากสิ่งที่เห็นที่องค์หลวงตาทักเลยถูกต้องแล้วเพราะว่านิพพานมีแต่ปัจจุบันขณะมันมีทุกปัจจุบันขณะมันมีมันอยู่แล้วเป็นมันอยู่แล้วเขาเป็นของเขาเช่นนั้นอยู่แล้วนิพพานธาตุคือธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับเขาไม่เคยหายไปไหนเจ้าค่ะแล้วสงสัยไหมทำไมจันทิมากับอิกมันต่างกันยังไงสงสัยไหมจันทิมาหรือไม่สงสัยไม่สงสัยก็จะผ่านเลยจันทิมาที่ว่าไงพอดีฟังแล้วสงสัยเหมือนกันว่าอีกเขาขาดสติแต่ของหนูมันมีเหมือนมีความรู้สึกว่าไม่นิพพานในปัจจุบันใช่ใช่ใช่มันต่างยังไงเจ้าคะต่างการที่จันทิมาเนี่ยไปสร้างความรู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมจะนิพพานตอนนี้เราจะต้องกลับไปดูแลหลานและพี่น้องก่อนเรายังมีธุรกิจที่จะต้องดูแลเรายังไม่นิพพานตอนเรายังไม่พร้อมจะนิพพานตอนนี้ความจริงธรรมชาติของนิพพานมันมีอยู่แล้วแต่สังขารเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดดับแต่พอเราไปตั้งสมมติฐานผิดแบบนั้นมันผิดตลอดสายเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะมีเงื่อนไขขึ้นมาไว้ก่อนเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงตาเจ้าค่ะขออนุญาตถามเผื่อความเห็นผิดว่าอย่างสมมุติเงื่อนไขอะไรที่ตั้งอ่ะเจ้าค่ะหลายครั้งโยมเห็นว่าหลวงตาก็จะชี้แล้วก็แม้กระทั่งของตัวโยมด้วยในอดีตนะเจ้าค่ะทำไมหลังจากที่หลวงตาชี้แล้วเจ้าตัวทราบแล้วหรือเคยเห็นแวบๆแล้วมันไม่พลิกได้ในครั้งเดียวเจ้าค่ะองค์หลวงตาอันนี้มองย้อนไปคือโยมไม่รู้จังหวะที่มันเลิกติดเงื่อนไขมันก็เลิกแต่ว่ามันใช้ปัจจัยอะไรเหรอเจ้าค่ะองค์หลวงตาต้องถามจันทิมาเพราะว่าเรื่องนี้หลวงตาชี้มา3ครั้งแล้วจำได้ไหมต้องถามจันทิมาว่าไปสร้างเงื่อนไขปิดบังไว้ก่อนต้องถามจันทิมาว่าชี้ไปแล้วทำไมถึงตีกลับมารอบนี้รอบที่3แล้วอันนี้คือขออนุญาตเป็นเคสสตัดดี้เฉยๆนะคะเพราะมองย้อนกลับไปของโยมมันกว่าจะเลิกเงื่อนไขมันก็หลายรอบเหมือนกันก็เลยอยากรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเผื่อจะเป็นประโยชน์ในพวกเราทุกคนที่ต้องช่วยหลวงตาถ่ายทอดต่อในอนาคตเนี่ยค่ะกราบขอโอกาสเจ้าค่ะมันเป็นความเข้าใจผิดนะเจ้าค่ะจริงมันเป็นทุกปัจจุบันขณะอยู่แล้วมันเข้าใจแล้วเจ้าค่ะจริงหนูลืมไปอะเจ้าค่ะพอหลวงตาชี้เราก็ลืมตรงนี้ทุกทีเจ้าค่ะเอาความเข้าใจผิดมายืนพื้นไว้ใช่ค่ะชี้ทีก็นึกขึ้นได้ทีชี้ทีก็นึกขึ้นได้ทีแต่ความเข้าใจผิดยังยืนพื้นอยู่เจ้าค่ะมันไปยืนยึดเอาไว้ตรงนี้ว่าใช่ใช่เจ้าค่ะเรื่องนี้ของอาจารย์อาทิตย์ก็ยังเป็นตัวอย่างเพราะเมื่อก่อนอาจารย์อาทิตย์ฟังธรรมไม่รู้เรื่องอาจารย์อาทิตย์ไม่มีภรรยาไม่มีลูกอาจารย์ทิศก็จะบวชก็เป็นห่วงกังวลจะอยู่ที่นี่ดูแลอุปถัมภ์ของตาก็เป็นห่วงกังวลพ่อแม่และน้องสาวที่อยู่ที่สุพรรณบุรีก็เลยคารากะซังว่า
มันจะต้องมีภาระรับผิดชอบพ่อแม่และน้องสาวเลยฟังธรรมไม่รู้เรื่องเอาเงื่อนไขตัวนี้มาปิดบังไว้ในใจก็สร้างความรู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมไม่ใช่สร้างความรู้สึกนะเป็นจริงเลยรู้สึกงั้นจริงๆมาบังปิดบังธรรมชาติแท้ว่าเรายังไม่พร้อมที่จะนิพพานแม้แต่หมอโอ๊ตก็เหมือนกันหมอโอ๊ตพูดธรรมเนี่ยนะพอดีพูดถึงอาทิตย์เนี่ยพอดีมันไปแวบนึงไปหาหมอโอ๊ตแบบเดียวกันหมอโอ๊ตก็สร้างเงื่อนไขแบบเดียวกันว่าเรายังไม่พร้อมที่จะนิพพานในตอนนี้เราหมอโอ๊ตมีเรายังมีลูกเล็กที่ต้องดูแลมีภรรยายังเล็กอยู่ต้องดูแลอยู่ยังไม่พร้อมจะนิพพานตอนนี้อาจารย์อาทิตย์ก็เหมือนกันนะบอกว่ายังมีแม่พ่อแม่และน้องที่ต้องดูแลเหมือนตัวอยู่นี่แต่ใจอ่ะเป็นห่วงแต่พ่อแม่ที่บ้านอาจารย์อาทิตย์เลยฟังธรรมไม่รู้เรื่องลูกตาจี้ใส่หลายรอบกว่าที่อาจารย์อาทิตย์จะหลุดมาถึงธรรมชาติความจริงว่ามีแต่ปัจจุบันขณะเท่านั้นเนี่ยนิพพานมีทุกปัจจุบันขณะมันเป็นปัจจุบันคือเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏส่วนธรรมชาติที่ปรากฏมันก็ยังเกิดดับเกิดดับของเขาอยู่นั่นแหละแต่ธรรมชาติของนิพพานเนี่ยต่อให้เราโง่อยู่คืออวิชชาอยู่หรือเป็นวิชาขึ้นมาธรรมชาติของนิพพานที่มันธรรมชาติไม่เกิดดับเขาก็มีเป็นอยู่เช่นนั้นมีอยู่เช่นนั้นตลอดกาลเป็นอมตะไม่เคยหายไปไหนแต่เพราะความเข้าใจผิดมันจึงสร้างเอาตัวเราไปผูกกับคนที่เรารักเป็นเงื่อนไขไว้มันก็เลยไม่เห็นปัจจุบันขณะแล้วตอนนี้ไม่เห็นธรรมชาติในปัจจุบันขณะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วเจ้าค่ะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิที่เราสร้างขึ้นมาเองต่างคนต่างเป็นสังขารอยู่แล้วมันเกิดดับอยู่แล้วนั่นเลยถูกต้องแล้ว